คลิปนี้รีวิวโดนจิ๋วครับขนาดเล็กจิ๊บเดียวเลยแต่ว่ามีฟีเจอร์เยอะแยะมากมายมาพร้อมกับราคา 13,990 บาทสิ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังในคลิปนี้เนี่ยใช้ในการตัดสินใจซื้อได้เลยครับเพราะผมจะไปรวบรวมเอาข้อดีแล้วก็ข้อติติงเอามาพูดให้ฟังในคลิปนี้ซึ่งผมน่าจะเป็นคนสุดท้ายในประเทศไทยแล้วแหละที่ได้รีวิวอะไรที่มันว้าวขนาดนี้เนี่ยพลาดไปได้ไงเดี๋ยวผมจะเอาโรงจอดให้ดูนะครับไม่มีรีโมทอะไรเลยนะแค่นี้เองครับวิธีการบินของเขาง่ายมากๆเพราะมีระบบ AI มาช่วยในการจัดการว่าจะต้องติดตามใครหมุนไปทางนั้นทางนี้หรือว่าจะต้องบินยังไงอะไรอย่างนี้นะครับเขามีให้เลือก2สีครับก็คือสีดำแบบที่อยู่ในมือของผมแล้วก็เป็นสีขาวนะครับที่ราคาเท่ากันเลยแต่ถ้าเกิดว่าให้ผมแนะนำเนี่ยผมเลือกสีดำดีกว่าครับเพราะว่าเวลาบินขึ้นไปบนท้องฟ้าเนี่ยเราเองจะได้มองเห็นว่าน้องบินไปไกลแค่ไหนแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราเลือกสีขาวมาเนี่ยมันกลมกลืนกับท้องฟ้าซะเหลือเกินเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของขนาดและน้ำหนักกันครับอู้เล็กแค่นี้จะทนไหมเนี่ยในเรื่องของขนาดนะครับต้องบอกได้เลยว่าเราสามารถจะพับเก็บแบบนี้นะแล้วก็ใส่เข้าไปในกระเป๋าเสื้อยังได้เลยนะครับคือขนาดของเขาเล็กจิ๋วมากหากใครจะไปหาเป็นกระเป๋าแบบพ็อกเก็ตไซส์อันเล็กๆอ่ะก็สามารถใส่เจ้าโดนจิ๋วนี้เข้าไปได้ง่ายๆเลยครับส่วนในเรื่องของน้ำหนักนะครับอยู่ที่125กรัมแต่ว่าเวลาเราจัดเก็บเนี่ยต้องระวังนิดนึงนะเพราะว่าตัวบอดี้ไม่ว่าจะเป็นโครงใบพัดหรือว่าไอตัวโครงกันนิ้วมือของเราเนี่ยมันเป็นพลาสติกที่ค่อนข้างบางหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเอาไปจัดเก็บเนี่ยอย่าไปวางซ้อนทับกันหรือว่าไปโดนอันอื่นมาทับตัวเครื่องนะครับเดี๋ยวมันจะหักเอาและสิ่งที่สำคัญนะครับหลายๆคนเนี่ยก็เบื่อที่จะบินโดนที่ขนาดใหญ่เพราะว่าเวลาขึ้นบินทั้งทีเนี่ยเสียงมันดังครับบางคนเนี่ยอยากจะบินแล้วก็แบบไม่อยากให้คนอื่นรู้อ่ะคือไม่อยากกระเลิกไม่อยากให้เขาตื่นตูมหรือว่าต้องให้ความสนใจกับสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยโดนรุ่นนี้มันเงียบแค่ไหนเอางี้ดีกว่าครับเอาความรู้สึกของผมใส่เข้าไปหน่อยเพราะว่านี่คือคลิปรีวิวอ่ะผมไม่ได้มาอ่านสคริปต์ให้ใครฟังเข้าใจใช่ไหมไอโดนรุ่นนี้มันมีเสียงดังพอสมควรครับแต่มันไม่ดังมากคือดังไม่เท่ากับพวกแฟนทอมหรือว่าเป็น DJI Mavic Pro หรือแม้แต่ถ้าเอาไปเทียบกับน้ำหนักที่ใกล้กันอย่าง DJI ตัวมินิอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งพวกนั้นเนี่ยความดังมากกว่าครับแต่ว่าในเรื่องของเสียงใบพัดเวลาที่มันตัดลมเนี่ยมันค่อนข้างจะจี้หูครับเพราะว่ามันออกโทนแหลมๆหน่อยอะนะหากใครจะซื้อไปแอบบินเนี่ยก็คิดเอาเองแล้วกันนะครับผมไม่ได้มาเชื้อเชิญให้คุณทำผิดกฎหมายนะครับข้อห้ามมีอะไรบ้างล่ะเรื่องแรกสุดเลยห้ามเอาไปบินเหนือน้ำแบบนี้ครับเพราะอะไรไม่ใช่ว่าโดนเล็กแล้วมันสู้ลมไม่ไหวไม่ใช่ครับอย่าไปคิดเอาเองด้วยความที่ว่าใต้ลำของโดรนเนี่ยเขามีเป็นกล้องจิ๋วๆแล้วก็จะมีเป็นเซ็นเซอร์วัดระยะครับเวลาโดนเขาบินขึ้นมาเนี่ยเขาสามารถวัดความสูงจากพื้นได้ว่าโดรนเนี่ยบินที่ความสูงเท่าไหร่แล้วเขามีกล้องตัวเล็กเพื่อใช้ในการจับวัตถุว่าจุดที่เขาขึ้นบินกับจุดที่เขาจะกลับมาลงจอดเนี่ยมันใช่ตำแหน่งเดิมหรือเปล่าอาจจะมีความคาดเคลื่อนได้ถ้าเกิดว่าพื้นที่คนยืนอยู่เนี่ยมันเป็นหญ้ามันเป็นพื้นปูนที่ไม่ได้มีเท็กเจอร์หรือว่าลวดลายอะไรก็อาจจะผิดพลาดตำแหน่งไม่เกินประมาณสัก2ไม้บรรทัดซึ่งถ้าเกิดว่าเขาไปบินอยู่เหนือน้ำเนี่ยบนผิวน้ำเองเนี่ยมันไม่มีภาพจำภาพเราคงไม่ชัดเจนแน่นอนครับมันมองไม่เห็นแล้วก็เซ็นเซอร์วัดระยะเนี่ยก็ไม่สามารถกำหนดได้ว่าพื้นผิวน้ำเนี่ยสูงเท่าไหร่บินผ่านก็ไม่ได้บินแฉลบก็ไม่ได้อย่าให้มันยุ่งกับน้ำมาดีที่สุดและสิ่งที่สำคัญมากที่สุดนะครับการที่โดรนเนี่ยเขาจะรู้ว่าจะต้องจอดตอนไหนหรือว่าจอดตรงไหนถึงจะถูกต้องตามใจที่คุณต้องการเนี่ยคือเวลาที่เราจะสั่งให้น้องเขาจอดเนี่ยเขาจะให้เราเนี่ยกางฝ่ามือไปใต้ลำเหมือนที่ผมทำให้ดูตอนต้นคลิปซึ่งแน่นอนครับมันมีข้อห้ามอันนึงว่าทำไมโดรนรุ่นนี้เนี่ยจะต้องบินตอนกลางวันหรือตอนที่มีแสงเท่านั้นห้ามบินตอนแสงน้อยหรือห้ามบินตอนกลางคืนเป็นเพราะว่ากล้องด้านใต้ลำเนี่ยจะมองไม่เห็นฝ่ามือเราครับว่าแล้วเราเอาฝ่ามือไปลองตอนไหนล่ะคราวนี้มันก็จะไม่สามารถลงจอดได้เพราะมองไม่เห็นฝ่ามือนั่นเองเห็นไหมครับว่าข้อที่เราต้องรู้ก่อนจะซื้อไปบินค่อนข้างที่จะสติ๊กนิดนึงคือมันจำเป็นมากที่คุณต้องจำให้ได้ไม่งั้นโดรนลำนี้ก็คงจะบินไปไหนต่อไหนบ๊ายบายเอาล่ะเรามาดูในเรื่องของความคมชัดของกล้องครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยผมเคยเห็นโดรนราคาหลักพันต้นๆเนี่ยมันก็บินได้นะมันมีรีโมทด้วยแล้วมันก็สามารถบินสู้ลมได้ด้วยนะแต่ว่าสิ่งที่ขาดหายไปคือภาพมันไม่ชัดเว้ยแต่ตัวเนี้ยโอ้
โดนจิ๋วแค่นี้ภาพมันระดับไหนอ่ะผมขึ้นภาพให้คุณดูประกอบไปแล้วผมก็พากให้คุณฟังแบบนี้นะครับคือกล้องเนี่ยมีความละเอียดอยู่ที่ระดับ12ล้านพิกเซลนะก็เทียบเท่ากับกล้องมุมกว้างในมือถือสมาร์ทโฟนของคุณนั่นแหละแล้วก็ตัวกล้องเนี่ยมีกิมบอลหรือว่าระบบกันสั่นในตัวด้วยไม่ใช่โดนกระโหลกกะลาบินแล้วภาพสั่นยึกยือจนดูไม่รู้เรื่องเอ้ยความละเอียดสูงสุดที่เขาทำได้เนี่ยคือปรับได้อยู่ที่ 2.7K ครับแต่ว่าโหมดส่วนใหญ่เนี่ยตั้งค่าได้เน้นเป็น 1080p เป็นหลักนะคือใครอยากได้ภาพลื่นไหลหน่อยเนี่ยก็ปรับเป็น60เฟรมก็ได้หรือถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเปิด HDR ไปด้วยในกรณีที่คุณไปถ่ายสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยมันก็มีหลายสภาพแสงใช่ไหมโดนอาจจะอยู่ในเงาบ้างหรือแสงรอบตัวมันจ้าเกินไปแต่ว่าคุณอยู่ในเงามืดอะไรเงี้ยเปิด HDR ก็ดีกว่าเฟรมเรทเนี่ยมันจะถูกลดลงมาเหลือเพียงแค่30เฟรม per second เท่านั้นตัวโดนเนี่ยเขามีเมมโมรีในตัวนะครับอยู่ที่ความจุ32กิกซึ่งมีตัวเลือกเดียวเลยคุณไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเป็น64กิกหรือมากกว่านั้นได้รวมไปถึงครับตัวโดนอันนี้เหมือนว่าจะไม่มีช่องใส่ไมโคร SD การ์ดด้วยนะด้วยความที่ว่า Hover Air X1 เป็นโดนรุ่นแรกของแบรนด์เขาอะนะก็ไปรุ้นเอาแล้วกันว่ารุ่นหน้าๆเนี่ยน่าจะมีฟีเจอร์อะไรยัดเข้ามาให้เราสามารถปรับแต่งได้มากกว่านี้ซึ่งแน่นอนว่าความจุอยู่ในระดับ32กิกเนี่ยมันก็ไม่น้อยนะครับเวลาที่เราเอาโดนรุ่นนี้ไปใช้เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะถ่ายเป็นควิกช็อตหมดเลยนะควิกช็อตก็คือบินออกไปอ่ะได้ละช็อต1คลิป1สั้นๆบินกลับมาได้อีกคลิป1ช็อต1สั้นๆบินรอบตัวก็ได้เป็นช็อต1สั้นๆเดี๋ยวเขาไปคิดซีนให้เราเองคราวนี้เรามาพูดถึงโหมดที่เราสามารถสั่งให้น้องบินไปบินมาบ้างดีกว่านะครับคือเขาจะมีให้เราเลือกด้วยตัวเอง5โหมดครับแล้วก็ไปเลือกเพิ่มเติมในแอปพลิเคชันได้อีก2โหมดย่อยนะครับซึ่งเริ่มจากโหมดแรกนะครับชื่อว่า Hover Mode หรือว่าการบินอยู่กับที่แล้วตัวโดรนเนี่ยจะหมุนตามเรานะครับหมุนซ้ายหมุนขวาอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยแต่โดรนจะไม่ได้ขยับไปไหนมาไหนนะครับเหมาะกับการที่เราเนี่ยยืนกับที่กระโดดหรือว่านั่งลงเฉยๆอะไรเงี้ยใช้ได้เลยส่วนโหมดถัดมานะครับชื่อว่า Follow Mode ตัวโดรนเนี่ยจะบินตามเรานะครับแต่จะตามเฉพาะด้านหลังของเราเท่านั้นคือเราเดินไปข้างหน้าโดรนจะอยู่ตรงหลังเราครับเราถอยหลังโดรนก็จะถอยหลังตามเราครับเราเอียงไปทางซ้ายโดรนก็จะหมุนซ้ายตามเราเนี่ยแหละครับแต่ก็ยังบินด้านหลังอยู่ดีคราวนี้โหมดอันถัดไปครับ Orbit Mode ก็คือเป็นโหมดบินวนรอบตัวเรานั่นเองซึ่งโหมดนี้เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนสัดส่วนภาพให้เป็นแนวตั้งได้นะครับหรือว่า Vertical Mode เราไปปรับได้ในแอปนะคือตัวโดรนเนี่ยมันไม่ได้มีปุ่มอะไรให้เราปรับตรงๆได้เลยซึ่งพอเราได้เป็นภาพแนวตั้งเนี่ยเราก็เอาไปแชร์ลงใน IG Story Facebook Story หรือคลิปรีลอะไรอย่างเงี้ยนะเอาไปลงได้เลยครับง่ายดีไม่ต้องตัดต่อใหม่คราวนี้อีก1โหมดครับผมชอบมากเหมาะสำหรับคนที่ไปท่องเที่ยวนะก็คือ Zoom Out Mode ครับโดรนเนี่ยจะบินถอยหลังออกไปนะครับความสูงเราตั้งได้ว่าอยากได้กี่เมตรซึ่งภาพที่ได้เนี่ยก็จะมีตัวเรานะครับมาพร้อมกับฉากที่อยู่รอบๆข้างๆเนี่ยเห็นหมดเลยเป็นมุมกว้างๆแบบนี้นะครับเหมาะมากๆคราวนี้โหมดสุดท้ายนะครับที่เขาจะถ่ายควิกช็อตให้เรานั่นคือ Bird Eye Viewหรือว่าโดรนเนี่ยจะบินตรงๆนะครับจากพื้นขึ้นไปเลยนะความสูงเราเลือกได้เหมือนกันซึ่งมุมมองนี้เนี่ยเราจะยืนจะนั่งจะนอนราบกับพื้นอะไรเงี้ยก็ไปครีเอทกันเอาเองแล้วกันซึ่งมุมอันนี้อาจจะไม่ได้ถูกใช้บ่อยสักเท่าไหร่แต่มีมาให้ก็ถือว่าโอเคครับคราวนี้เนี่ยไอ้โหมดสุดท้ายที่เป็นไอคอนรูปดาวเนี่ยมันคือโหมดพิเศษที่เราจะต้องไปเรียนในแอปก่อนนะครับว่าใช้อย่างไรเพราะว่าเขามีข้อกำหนดอะนะว่าคุณจะต้องทำตามนี้ทำตามนี้เท่านั้นโดยแบ่งออกมาเป็น2โหมดย่อยนะครับก็คือ Snapshot หรือว่าการสั่งให้โดรนเนี่ยถ่ายภาพนิ่งให้เรากับอีกโหมดพิเศษสุดท้ายนะครับคือ Dolly Mode นั่นเองเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วว่า Follow Mode เนี่ยคือบินอยู่ด้านหลังเราแต่เราอยากได้ซีนที่แบบว่าเราปั่นจักรยานวิ่งเดินหรือว่าขี่สกูตเตอร์แล้วโดรนเนี่ยบินนำหน้าเราได้มั้ยสามารถทำได้ใน Dolly Mode นี่เองครับคือโดรนเนี่ยเขาจะลอยอยู่หน้าเราตลอดเวลาเราอยากเลี้ยวซ้ายเดี๋ยวโดรนไปทางซ้ายด้วยเราอยากจะถอยหลังเดี๋ยวโดรนถอยหลังตามเราด้วยซึ่งนับได้ว่าเป็นโหมดสำคัญครับแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าใครซื้อมาปุ๊บแล้วยังเปิดใช้ไม่ได้ให้ไปเรียนในแอปก่อนนะครับเพราะว่าเขาจะสอนวิธีการเอาโดรนเนี่ยลงกลับมาที่มือเพราะว่าการที่เราใช้ Dolly Mode เนี่ยโดรนมันจะไปอยู่ไกลเราประมาณนึงนะครับการที่จะสั่งกลับมาจอดได้ในที่เดิมเนี่ยต้องทำมืออย่างนี้เหนือหัวเราด้วยซ้ำนะใครทำอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าในแอปเขาเขียนอย่างชัดเจนทำมือตัว X อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยโดรนก็จะบินกลับมาใกล้ๆเราแล้วเราก็เอามือรองด้านใต้เป็นการจบพิธีอัญเชิญการบินนั่นเองครับเวลาที่เราจะเอาโดรนรุ่นนี้เนี่ยบินออกไปทำอย่างไรวิธีง่ายมากเลยตอนที่โดรนเขาปิดอยู่เนี่ยก็เป็นลักษณะประมาณนี้นะเวลาจัดเก็บเนี่ยมันจะต้องพับครึ่งกลับไปแบบนี้เวลากลางเนี่ยเราจับจากข้างไหนก็ได้มันจะกางพร้อมกันเห็นนะเป็นสปริงอันเดียวกันเลยซึ่งเราจะต้องเปิดโดรนก่อนโดยการกดปุ่มไอ้กลมๆอันใหญ่ค้างเอาไว้
แล้วเขาจะขึ้นเป็นสถานะแบตเตอรี่ครับว่าตอนนี้มีกี่ขีดเขามีทั้งหมด4ขีดและแบตเตอรี่เนี่ยลดเร็วมากเพราะฉะนั้นระวังอย่าเปิดทิ้งไว้นะครับพอจำนวนแบตเตอรี่เด้งเปิดขึ้นมาก็จะมีเสียงพูดแบบนี้ครับเขาก็จะบอกว่าตอนนี้เปิดแล้วนะแล้วก็จะบอกโหมดครับโหมดในที่นี้เนี่ยเราจะต้องกดปุ่มเล็กๆเพื่อดูก่อนว่าเราจะบินโหมดไหนเริ่มตั้งแต่อันแรกครับวิธีในการเริ่มบินนะครับก็คือเราจะต้องกดปุ่มกลมๆอันใหญ่เนี่ย1ครั้งสั้นๆเป็นการบอกตัวโดรนว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะบินแล้วนะตัวโดรนเนี่ยเขาจะทำการสแกนใบหน้าเราไม่ฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีใครเดินผ่านมันก็คงไปบินตามเขาหมดใช่ไหมในที่นี้เนี่ยผมทดสอบมาแล้วนะครับว่าความแม่นยำของเขาเนี่ยสามารถแยกบุคคลแต่ละคนได้อย่างชัดเจนเลยไม่บินตามมั่วแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะสั่งบินเขาจะมีการกระพริบไฟตรงเนี้ยเป็นจากสีเขียวเป็นแดงนะครับเพื่อบอกเราว่าไอ้โดนตัวนี้เซฟหน้าเราเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเริ่มบินแบบนี้ครับโดนมันจะหมุนตามครับซึ่งโหมดโฮเวอร์เนี่ยเขาไม่ได้ขยับไปไหนเลยเขาจะอยู่กับที่เท่านั้นแต่เขาจะถ่ายตามเราครับเราไปทางไหนเขาหมุนตามทางนั้นแต่เราไม่สามารถจะควบคุมได้แล้วนะว่าเฮ้ยโดนเนี่ยสูงขึ้นหน่อยได้ป่ะหรือว่าโดนเนี่ยเตี้ยลงหน่อยได้ป่ะทำไม่ได้ครับเพราะว่าเราสั่งให้เขาลอยตัวซะอย่างเดียวโหมดถัดไปกันบ้างดีกว่าครับซูมเอาท์กดเลือกโหมดก่อนเวลาที่เรากดเลือกโหมดเนี่ยจะต้องได้ยินเสียงโหมดก่อนนะครับไม่ใช่กดปุ๊บแล้วเริ่มบินทันทีเลยเดี๋ยวโดรนมันรวนให้เวลามันนิดนึงแต่ไม่นานมากพอเราพร้อมปุ๊บเนี่ยให้เราหันไอ้ตูดของโดรนเนี่ยไปยังทิศทางที่เรามองแล้วว่ามันเคลียร์ไม่มีต้นไม้ไม่มีสายไฟถ้าเกิดว่าเราหันมั่วเดี๋ยวมันชนล่วงนะครับโอเคเริ่มต้นกันเลยดีกว่ากดปุ่มกลมๆใหญ่ๆ1ครั้งแล้วเขาจะสแกนหน้าเราใหม่อ่ะ3 2 1ป้ายปุ๊บแล้วเรารอแป๊บหนึ่งครับโดนเนี่ยเขาจะคำนวณเส้นทางแล้วเดี๋ยวเขาจะบินไปเองแบบนี้ซึ่งเราสามารถตั้งค่าความไกลกับความสูงได้ในตัวแอปพลิเคชันซึ่งแอปของเขาเนี่ยมีทั้งใน Play Store แล้วก็ใน App Store พอเขาถ่ายจบเนี่ยเขาก็จะบินกลับมาตำแหน่งเดิมครับแล้วเราก็สั่งให้เขาจอดง่ายไหมขนาดผมถ่ายไปด้วยแล้วหันหน้ามาพูดด้วยโดนมันยังจำได้เลยว่าผมอยู่ตรงนี้เรามาดูต่อกันที่โหมดที่3ครับอันนี้คือโหมดชูลงเลยคือบินตามหลังหรือว่า follow mode ตัวโดนก็จะไปอยู่ในระยะที่ไกลใกล้มากน้อยแค่ไหนไปตั้งในแอปกันเอาเองครับมันตั้งได้3ระยะคือระยะใกล้มากๆระยะไม่ไกลมากแล้วก็ระยะไกลมากแล้วคราวนี้เนี่ยตัวโดนก็จะเดินตามหลังเราได้ตลอดเวลาครับนี่เห็นไหมโดนเริ่มออกตัวแล้วไม่ว่าเราจะใช้ความเร็วเท่าไหร่นะครับโดนเขาจะไปคำนวณกันเอาเองว่าเฮ้ยมันต้องเร็วแค่นี้นะหรือว่าช้าลงหน่อยอะไรเงี้ยเราหมุนมาที่ด้านข้างโดนก็เลี้ยวตามครับเห็นไหมเฮ้ยฉลาดมากๆนะครับคราวนี้มาดูโหมดที่4ครับโหมดบินเป็นวงกลมดูพื้นที่รอบตัวนิดนึงนะว่าตรงเนี้ยไม่ได้มีใครมาบังเราก็สามารถยืนแอคได้เลยครับจะหมุนตามจะนั่งเฉยๆจะกระโดดจะทำอะไรมันก็แล้วแต่คุณเลยนะครับโดนบินครบรอบเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวเขาจะกลับมาตำแหน่งเดิมคราวนี้เรามาดูโหมดสุดท้ายนะครับสำหรับ Quick Shot นั่นก็คือ Bird Eye View เราปรับมาที่โหมดนี้ปุ๊บก่อน Bird Eye โหมดนี้เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องดูพื้นที่รอบข้างแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวโดนเขาจะบินขึ้นไปข้างบนเราดูเพียงแค่ว่าตรงเนี้ยไม่มีเพดานใช่ป่ะเหนือตัวโดนเนี่ยก็ไม่มีเซ็นเซอร์กันชนนะครับเพราะฉะนั้นระวังเรื่องนี้ด้วยเมื่อพร้อมแล้วกดเริ่มครับนี่พอบินไปได้ระดับนะครับเดี๋ยวเขาจะเริ่มถ่ายให้เราตอนนี้อยู่ที่เหนือหัวปุ๊บแล้วเขาก็จะบินสูงๆตรงๆแบบนี้โอ้โหในด้านความสูงนะครับเราสามารถเซตอัพได้ว่าจะให้สูงกี่เมตรมันก็จะมีลิมิตการบินอยู่ที่อ้างอิงจากกฎหมายการบินนะครับพอเขาถ่ายเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะกลับมาที่ตำแหน่งใกล้ๆตัวเราแต่เราอาจจะต้องหลบมันนิดนึงนะมันอาจจะบินเฉี่ยวหัวเราได้นะคราวนี้เรามาดูโหมดพิเศษหรือว่าคัสตอมของเขาดีกว่านะครับตัวโดรนเนี่ยจะอยู่ข้างหน้าเราเมื่อคุณพร้อมแล้วเนี่ยให้คุณกดไอตัวสลับโหมดมาเป็นรูปดาวครับเขาจะพูดว่า Custom Dolly Track เมื่อคุณพร้อมแล้วเนี่ยคุณมองตรงไปข้างหน้าว่ามีอะไรบังอยู่หรือเปล่าเพราะว่าตัวโดรนเขาจะบินถอยหลังนะครับซึ่งโหมดนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเขาบินไปแล้วคุณจะต้องเริ่มเดินทันทีไม่งั้นเขาจะยกเลิกการบินนะครับโอเคเมื่อเป็นสีแดงปุ๊บเริ่มขยับตัวครับแล้วเดี๋ยวโดนเนี่ยเขาก็จะถอยหลังไปให้คุณแบบนี้ความเร็วความช้าคุณก็กำหนดด้วยเท้าของคุณได้เลยนะพอคุณอยากจะพอแล้วถ่ายแค่นี้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ยืนอยู่นิ่งๆครับแล้วทำตัว X เหนือหัวเมื่อตัวโดนเห็นปุ๊บเนี่ยเขาจะบินกลับมาที่ตำแหน่งเดิมแล้วคุณก็ยกเลิกการบินด้วยการเอามือรองจ
จบการบินแล้วครับถือว่าโคตรง่ายสมมุตินะครับสมมุติว่าคุณอยากจะให้เขาหยุดบินแบบเร็วๆ เลยอะบินขึ้นมานิดนึงแล้วเฮ้ยไม่อยากถ่ายตรงนี้แล้วอะอยากย้ายไปตรงนู้นดีกว่าแต่กว่าจะรอว่าเอามือไปโบกแล้วโดนลงมาจอดมันคงหลายวินาทีใช่ไหมคุณสามารถจับตัวโดนแล้วพลิกไปเลยอะแล้วเดี๋ยวโดนเขาจะหยุดแบบรวดเร็วครับดูดีๆนะ1 2วิธีนี้เนี่ยมันอาจจะดูอันตรายต่อใบพัดนิดนึงกลัวว่าเอ้ยมอเตอร์มันจะเสื่อมกลัวว่ามอเตอร์จะพังเพราะฉะนั้นอย่าไปใช้บ่อยดีกว่าครับเขาทำมาให้ใช้ก็จริงแต่ลงจอดแบบเดิมยังไงก็ดีสุดซึ่งสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังมาตั้งแต่ต้นนะครับจะเห็นว่าตัวโดรนเองเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเป็นคนบังคับเลยนะครับเราแค่เลือกโหมดตรงที่ด้านหน้าตรงนี้เนี่ยแล้วก็สามารถสั่งให้เขาบินไปด้วยตัวเองได้เลยแล้วก็รอเขาบินกลับมาแล้วก็สั่งลงจอดถือได้ว่าเป็นโดรนที่เราแทบไม่ต้องใช้เทคนิคอะไรเฉพาะตัวเลยนะครับในเรื่องของโหมดการบินนะครับเขามีโหมดพิเศษอีกหนึ่งแบบนั่นก็คือเราสามารถจะควบคุมตัวโดนด้วยตัวเองได้เลยครับจะสั่งให้บินสูงขึ้นบินเตี้ยลงนะครับหมุนซ้ายหมุนขวาหรือแม้แต่การปรับตัวกล้องให้ก้มให้เงยอะไรเงี้ยสามารถทำได้ครับซึ่งโหมดนี้เองเนี่ยคล้ายๆกับการที่เรามีรีโมทควบคุมโดนเลยนะแต่ว่ารูปแบบการบังคับของเขาเนี่ยเราไม่สามารถจะบินโดนแบบเร็วๆได้นะครับเหมือนเขาจำกัดความเร็วของการเคลื่อนที่ให้ช้าลงมากๆเพราะการควบคุมผ่านตัวแอปพลิเคชันเนี่ยมันกดได้ทีละไม่กี่ปุ่มนะครับแตกต่างจากตัวรีโมทบังคับของจริงที่สามารถจะโยกทิศทางเป็นคล้ายๆกับจอยสติ๊กได้เพราะฉะนั้นโหมดนี้เองเนี่ยก็เหมาะสำหรับการที่เราอยากจะเลือกมุมมองเป็นของตัวเองสามารถที่จะบินเป็นเวลารวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ได้ประมาณสัก15นาทีนะครับผมมองว่ามันอาจจะไม่นานเลยนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่เนี่ยให้มาเพียงแค่1050มิลลิแอมเท่านั้นซึ่งนับว่าน้อยมากๆนะซึ่งถ้าเกิดว่าใครอยากจะบินต่อเนื่องได้นานมากกว่านี้เนี่ยการที่เราไปเที่ยวต่างจังหวัดคงไม่ใช่บินขึ้นบินลงแล้วก็ไปบินขึ้นช็อต2ช็อตแล้วก็เลิกอะไรเงี้ยมันคงไม่แค่นั้นหรอกครับเพราะฉะนั้นแนะนำให้ซื้อแบตเพิ่มเติมดีกว่าเราสามารถซื้อเพิ่มเติมได้ในราคา 1,290 บาทใครอยากจะเอาไปเที่ยวต่างจังหวัดโดยที่ไม่ต้องมาพะวงว่าแบตจะหมดเมื่อไหร่เนี่ยผมว่าควรมีแบตทั้งหมดเนี่ย3ก้อนครับแต่ละก้อนเนี่ยสามารถถอดออกมาได้ค่อนข้างง่ายครับเพราะว่าตัวปลดล็อกของเขาเนี่ยจะอยู่ตรงโลโก้พอดีเลยเราก็สามารถที่จะเอาเล็บเนี่ยงัดก็ได้นะครับหรือว่าจะเอานิ้วเนี่ยดึงแรงๆกระชากออกมาปุ๊บตัวแบตก็หลุดออกมาแล้วนะครับเราสามารถเลือกสีสันได้ครับมีสีขาวแล้วก็สีดำเหมือนกับตัวโดนที่เราเลือกมาตอนแรกเลยแต่ดีหน่อยครับที่รูปแบบการชาร์จของเขาเนี่ยเป็น USB Type C แม่ให้มันเหมาะกับโดนรุ่นใหม่ในประเทศสโลกนี้หน่อยนะไม่ใช่ยังมาเป็นไมโครอยู่โอ้คงปวดหัวแย่ซึ่งการชาร์จ Type C เนี่ยเราไปเสียบกับ power bank ก็ได้ครับเราสามารถชาร์จ15นาทีได้แบตเตอรี่1ขีดหรือจะใช้เวลา40นาทีสำหรับการชาร์จเต็มอย่างที่บอกครับไปซื้อแบตเตอรี่เสริมดีกว่าเยอะใครจะรอก็รอผมไม่รออ่ะเมื่อแบตเตอรี่ของโดรนมันใกล้หมดนะครับเขาจะมีวิธีเตือน2รูปแบบก็คือด้านหน้าของตัวโดรนเนี่ยจะมีไฟสีเหลืองกระพริบและถ้าหากว่าเรากดปุ่มเริ่มบินเนี่ยตัวโดรนก็จะไม่ขึ้นบินให้คุณนะครับเพื่อป้องกันแบตหมดกลางทางกับอีกรูปแบบนึงนะครับถ้าเกิดว่าโดรนกำลังบินอยู่กลางอากาศแล้วแบตใกล้หมดเนี่ยเขาจะลงจอดตรงจุดนั้นเลยนะไม่ว่าจะบินอยู่ตรงไหนจะจอดตรงนั้นทันทีเนี่ยโดยอัตโนมัติเอาไว้ว่าในคลิปนี้นะครับผมก็น่าจะรวบรวมเอาสิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนจะตัดสินใจซื้อไปทั้งหมดแล้วนะครับแต่ผมก็เชื่อว่าเรื่องบางเรื่องที่คุณเนี่ยอาจจะยังสงสัยอยู่และผมไม่ได้พูดไปเอาเป็นว่าคุณสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ใต้คลิปนี้นะครับคือโดรนรุ่นนี้เนี่ยเขาไม่ได้มีเซ็นเซอร์รอบตัวลำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณใช้โหมดซูมเอาท์นะครับแล้วเขาบินถอยหลังออกไปตรงๆแบบนี้แล้วบริเวณตรงนั้นน่ะคุณลืมไปเอ้ยมันมีต้นไม้นี่หว่ามันมีกำแพงบ้านมีเสาไฟนี่หว่าคือเขาบินไปแล้วเขาไม่สนใจเลยนะครับคุณรอเสียงเดียวได้เลยเสียงเปี้ยงนั่นแหละครับคือโดยรุ่นนี้เขายังไม่สามารถจะรู้ได้ว่าเขาบินที่ไหนอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราขึ้นบินรบกวนครับคุณช่วยมองรอบข้างนิดนึงฮะมันเป็นที่โล่งจริงๆแล้วคุณค่อยเปิดโหมดที่คุณต้องการโดรนเนี่ยเขาทำหน้าที่บินด้วยตัวของเขาเองแต่เขาไม่ระวังตัวเองนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็คงจะเล่าเรื่องทั้งหมดไว้ได้เพียงเท่านี้นะครับตอนแรกเนี่ยผมเนี่ยอยากได้โดรนตัวนี้เอามารีวิวมากเลยนะครับผมก็ประกาศไปใน Facebook ส่วนตัวนะว่าเฮ้ยร้านไหนมีเจ้าHover Air X1 เนี่ยขายบ้างเราเนี่ยจะขอหยิบยืมมาทำคอนเทนต์หน่อยไม่คิดตังค์สักบาทเดียวครับจะได้ไม่ต้องมีผลประโยชน์ซึ่งกันและกันซึ่งแต่ละร้านเนี่ยเขาก็เงียบกิ๊บหมดเลยเราก็เลยไปติดต่อผ่าน Hover Air ประเทศไทยนะครับขอบคุณมากเลยจริงๆถ้าไม่มี Hover Air Thailand
ก็ไม่ได้ทำคลิปนี้ครับเพราะว่าผมก็อยากลองเองด้วยแหละว่าโดรนตัวนี้มันจะฉลาดแค่ไหนทิ้งท้ายไว้แค่นี้แล้วกันนะครับสำหรับการรีวิวเจ้าโดรนจิ๋วตัวนี้ราคา 13,990 บาทบางคนบอกโหเป็นหมื่นเลยซื้อไม่ไหวเอาจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าซื้อมาแล้วมันบินตกพื้นบินหล่นน้ำผมเองก็เสียดายครับแต่ราคาเท่านี้แลกกับความฉลาดที่เดี๋ยวเขาไปคิดแล้วไปบินให้เราเองเนี่ยผมว่ามันเหมาะสมกับราคายังไงรุ่นหน้าเนี่ยถ้าเกิดว่าทำให้มันดีขึ้นแต่ราคาถูกลงผมเชียร์เต็มที่นะถ้าเกิดมีรุ่นต่อไปเดี๋ยวจะพยายามหามาทำคลิปแบบนี้อีกนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าเมื่อมีห้องโอเคไปแล้วครับไอ้นิวซีเฮดสวัสดีครับ